วันนี้ก่อนที่จะพบกับคนมีฝันคนต่อไปนะครับนักร้องนำโชคของเราเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์เป็นครูเป็นที่ที่เคารพรักเป็นบุคคลที่พวกเราปูชนียสถานแล้วตอนนี้ เพราะว่าเคลื่อนตัวยากเหลือเกินนะครับไปพบกับนักร้องนำโชคของเราครับหนุ่มนารอนางคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณวันนี้เจอลูกๆทั้งนั้นเลยอุ้ยกินอุ้ยเฮ้ยกราบตรงไหนก็ไม่ถึงใจกราบพ่อเนี่ยกราบใครกราบใครก็ไม่ถึงใจต้องกราบต้องกราบพ่อเดี๋ยวเฮ้ยวันนี้มีลิงมาด้วยเหรอโอ้โหการมาเยือนรายการของพ่อไม้พับในวันนี้ก็ทำเอาท่านคณะกรรมการของเราเนี่ยอดคิดถึงวันวานไม่ได้เต้นกันจนลืมอายุไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพ่อไวยพจน์กันต่อเลยครับทำไมไม่ยืนคุยกันอ่ะอ๋อยืนได้ลูกแต่มันยืนไม่ทน ไปพาหลังมาพาหลังมากระดูกมันพรุนไม่ใช่ว่าแก่แล้วเดินไม่ได้ไม่ใช่แข้งขาไม่ได้ปวดตรงนี้ตรงนี้ได้ได้แต่ตรงข้างหลังตรงนี้ตรงนี้ไอ้นี่ชาชาไอ้นี่กาแฟนิดนิดฝั่งขวาชาฝั่งซ้ายกาแฟตรงกลางโอวัลตินเอางี้วันนี้นะมีแต่คนคิดถึงพ่อนะอยากอยากเขาเรียกอยากให้พ่อมานะทีมงานก็พยายามที่จะติดต่อนะครับคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยพอดีพ่อช่วงนั้นผ่าอยู่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นออกมาเจอแฟนเพลงแล้วก็คุณผู้ชมได้สบายสบายมากถ้านั่งอย่างเงี้ยนั่งได้ทั้งวันครับเอาแล้วตกลงยังไม่ได้ขามาเหรอก็นะก็คุกเข่าคุยอยู่ยืนพูดก็ได้ลูกเป็นคนที่น่ารักนะจริงในวงการลูกทุ่งก็คือรักพ่อไวยพจน์แล้วมันทำให้เห็นว่าทำไมพ่อไวยพจน์ถึงมีแฟนคลับมีแฟนคนที่ชื่นชอบความเป็นไวยพจน์เพชรสุพรรณเพราะว่าเป็นคนที่น่ารักเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายเลยมีเมียกี่คนนะตอนเนี้ยเอางั้นด้วยเหรอเมียเยอะเมียเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
ไม่มีเห็นสภาพนี้เขาก็ไปกันหมดแล้วแล้ววันนี้พ่อมาทำอะไรเนี่ยพ่อไม่ต้องทำอะไรพ่อนั่งเฉยๆและให้มีลมหายใจอยู่จนจบห้ามไปก่อนนะวันนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคองลมหายใจของศิลปินแห่งชาติให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้ก็ตั้งแต่ปี40ปีนี้63นะก็ถือว่า23ปีแล้วนะที่ได้รับนะครับได้รับคือเรียกเป็นรางวัลที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วทรงเกียรติที่สุดในวงการลูกทุ่งนะครับแล้วพ่อก็ได้รับกับเท้าเวลาเลยยังครับผมงั้นเดี๋ยวให้พ่อประจำที่ครับต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของคนมีฝันคนใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับบอกเลยสาวๆเตรียมตัวกรี๊ดคนมีฝันคนนี้ไม่รู้อะว่าเสียงจะขนาดไหนแต่หน้าตาเนี่ยรับรองใจละลายขอเสียงปรบมือต้อนรับคนมีฝันคนต่อไปครับเฮ้ยมีเสียงอื้อๆเฮ้ยหล่อเว้ยเฮ้ยหล่อท็อปมาเวทีผิดป่ะลูกถูกที่แล้วครับมาถูกที่นะใช่ครับเออท็อปมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากยโสธรครับคนยโสทำไมหน้าไม่เห็นเหมือนพี่หม่ำเลยเออสาวสาวชอบสาวสาวหล่อไหมหล่อไหมหุ่นดีด้วยนะพ่อก็ชอบงั้นเหรอไม่ใช่เรากินน้ำพริกนางไฮมาสิน้ำลายเหรอเผ็ดท็อปนะครับผมฝันของท็อปในรายการคืออะไรครับคือการหาทุนไปศึกษาต่อครับเมื่อก่อนเขาส่งเรื่องมาสมัยเขาเป็นนักเรียนมัธยมกำลังจะจบแต่โดนโควิดซะก่อนพอโดนโควิดรายการก็หยุดบันทึกเทปเขาก็เลยหยุดเรื่องของเขาไว้แต่เขาต้องเข้ามหาวิทยาลัยอ้าวแล้วท็อปจะทำอย่างไรต่อกับความฝันในครั้งนั้นเลยครับต้องติดตามต่อช่วงหน้าทีนี้เขาเข้ามหาวิทยาลัยนะเขาใช้ความสามารถคุณใช้ความสามารถด้านการแสดงที่เหมือนอยู่หมอลำแล้วใช้เรื่องอะไรลำกับแก๊บครับลำกับแก๊บเออดนตรีมาได้ละใช่รักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่ถึงจนหัวใจหวา